รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดได้หายซีเรียสสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังสบายสิบการขามาเต้นด้วยกันไหมคะสนุกค่ะน้องตีมาอย่าเกเรอย่าเกเรขันโยนเทโบเฮเรอย่าเกเรอย่าเกเรเป็นไงล่ะคะจะบ้าหรือไงคุณให้ผมมาเต้นเพลงนี้สนุกเพลงอ่ะเพราะดีแต่เวลาเปิดเพลงอ่ะดูหน้าผมหน่อยหน้าผมหวานอย่างเงี้ยเอาเพลงอย่างงี้ได้ไงโอ้ยอยากได้หวานหวานล่ะครับผู้จัดการเออน้องตีมาเพลงหวานนี่หวานตรงไหนเนี่ยแล้วเพลงที่ผมร้องอ่ะชื่อเพลงอะไรครับบัวลอยอ่ะบัวลอยหวานไหมล่ะครับนี่ผมแถมไข่ตั้งสองฟองเพลงหวานมาเพลงเค็มก็ต้องมาค่ะดนตรีบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวแค่คอร้องครับอ๋อเพลงหวานก็บัวลอยครับผมเพลงเค็มก็หนุ่มหน้าข้าวสาวหน้าเกลือไม่พอเหรอคะไม่พอใจเหรอคะเรามีค่ะมีเพลงเปรี้ยวด้วยค่ะเพลงเปรี้ยวเพลงเปรี้ยวดนตรีมาใครมีมะกรูดมะนาวมะนาวใครมีมะกรูดมะนาวมะนาวใครมีเดี๋ยวๆๆๆอะไรอะไอ้นี่มันเพลงกลองยาวนะหนูก็มะนาวมันเปรี้ยวมั้ยล่ะคะอย่าว่าแต่มะนาวมันเปรี้ยวนะครับมะนาวมันแพงด้วยครับตอนนี้นี่ไม่ได้แพงแค่มะนาวอะไรแพงแพงทุกอย่างน้ำมันก็แพงโอ๊ยตายตายแล้วเหรอไม่ไม่ไม่เราก็ยังไม่ตายอุทานโอ้ยเพื่อนร้องเพลงอะไรกันก็ไม่รู้ไม่เห็นจะมันเลยค่ะนี่เข้าไปคุยตรงนู้นสิเธอร้องเพลงอะไรกันก็ไม่รู้ไม่เห็นจะมันเลยค่ะแล้วจะเอาเพลงอะไรเพลงมันอ่ะดนตรีมามาดิเด้งยิ่งอยู่ยิ่งทะลึ่งครับยิ่งอยู่ยิ่งแย่ยิ่งแก่ยิ่งทางแบะเด็กเขาเนี่ยนะเป็นสาวเป็นนางจะพาเขาไปไหนหมายถึงว่าเอาให้แน่คือไปเอาอะไรหลังร้านมาโชว์ข้างหน้าร้านนี่ครับรู้ความคิดของคิดยังไงรู้คิดว่าอะไรคิดจะทำอะไรจะพาเขาไปทำอะไรหลังร้านผมก็คิดเหมือนที่ผู้จัดการคิดนั่นแหละครับอ้าวโอ้โหนี่คิดชั่วๆคิดจะข่มขืนก็เหรอนี่ผู้จัดการก็คิดนะครับนี่แล้วจริงๆเลยเสียหายหมดเลยการพูดอย่างนี้เหรอคะเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วพาอะไรคันเข้ามาร้านฉันเยอะแยะไปหมดเนี่ยผู้จัดการขา
คือน้องสองคนนี้ทำไมเป็นพิตตี้ผู้จัดการจะรับสมัครเลยไหมคะอย่าเกเรอย่าเกเรคันโดนเทบอเทเดพิตตี้โอ้โหดูสิคะดูสิคะไอ้สวยเซ็กซี่ขยี้ใจคนอย่างฉันมากเลยเกินมีโยกย้ายสายสะโพกรับเลยไหมคะเมื่อกี้มองตั้งนานแล้วล่อนสะดือกระพือปีกแล้วก็รถขาดีมากแล้วเธอชื่ออะไรจ๊ะแนะนำตัวน้องลำไยไหทองคำค่ะลำไยไหทองคำค่ะชื่อเพราะค่ะเอ้าแล้วเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดจ้าเฮ้ยเธอร้อยเอ็ดจริงหรือเปล่าจริงค่ะรู้จักไอ้เก่งไหมเพื่อนพี่มันอยู่ร้อยเอ็ดโอ้ยรู้จักดีเลยพี่ผิวคล้ำๆหน่อยใช่ไหมเฮ้ยขาวขาวขาวผมยาวๆสั้นสั้นคนนี้แน่เลยตัวเตี้ยเฮ้ยสูงอย่างใจฉลูดสูงด้วยอันนี้ไม่ผิดแน่ฟันเหยินเหยินใช่ไหมพี่เฮ้ยฟันเรียงอย่างกับมิกระพอดแม่พี่ก็จะให้หนูถูกนิดนึงก็ไม่ได้เธอมั่วหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มั่วค่ะชื่อลำไยชื่อลำไยค่ะมีเพลงประจำตัวด้วยเพลงประจำตัวของลำไยเพลงอะไรเพลงนี้เลยค่ะดนตรีมาเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำไยฉันจะเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาชื่อดีก็มีถมไปเรามาเรียกลำไยทำไมเล่านาเห็นฉันบ้านนอกขอบหน้าไม่รักไม่ว่าแต่ยันเลยคุณลำไยต้องเก็บเธอลีน้องวายมีตังมากมายมันไม่ยอมเรียกกันเธอไปผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวฟังผิดมาตลอดเลยเหรอเนี่ยปากบนกันมั่วตัวไปหมดนักบุญสาวขาแล้วโอ้ข้อแปลครับมั่วกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้คนนี้ลำไยค่ะเอาเจอเด็กคนนี้หนูลำยองค่ะไปนั่งกินยาดองตรงนู้นเลยแหมจริงๆเธอล่ะชื่ออะไรหนูชื่อลินจีสี่มุมเมืองค่ะลิ้นจี่ลิ้นถ่ายพยาธิบ้างนะวันหลังตรงนี้ตลอดเลยลิ้นจี่สี่มุมเมืองค่ะแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่หอค่ะพักอยู่ที่หอใช่ค่ะอ้าวลำไยก็ยังมีเพลงร้องค่ะหนูก็มีค่ะแล้วลิ้นจี่มีเพลงร้องเหรอมีค่ะเพลงอะไรดนตรีมาทุกใจลินจีสี่มุมเมืองมาใหม่ลินจีสี่มุมเมืองมาใหม่เธอวันนี้มาขายราคาไม่แพงวันนี้มาขายเดี๋ยวโอ้ช่างกล้านะเพลงผสมผสานมั่วตัวไปหมดเลยที่ฟังมาของจินตลาเขาไม่ได้หรอแล้วก็ลูกน้องสุภาพรปะปนกันมั่วเพื่อนขาเขาเป็นคนตลกเอาเลยใช่ไหมคะรับเลยใช่ไหมคะรับได้ยังไงอะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้พนักงานก็เยอะขึ้นทุกวันทุกวันฉันจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายเยอะแยะขนาดนั้นแต่จะรับก็ได้จะรับแต่คนที่มีความสามารถก็เท่านั้นแต่ถ้าจะรับคนใหม่เพิ่มแล้วก็มันก็ต้องไล่คนเก่าออกก่อนหยุดไปออกไปสิพูดจาอะไรวางระวังอะไรคะไลฟ์สดมากป่าเถื่อนทุกทีแล้วก็ให้เขาออกไปสิคะถ้าเอาเขาอยู่อ่ะฉันก็ต้องไล่เธอละออกไม่ใช่ฉันต้องโดนออกค่ะแกแล้วไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปเลี้ยงผัวด้วยฉันอยากทำงานค่ะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเขาบ้างแต่ก็ฉันก็มีความสามารถนะคะฉันไม่ไปหรอกค่ะความสามารถจริงเปล่าใช่ค่ะฉันมีความสามารถถ้าเธอทำอันนี้ได้นะฉันจะไล่พวกนี้ออกและรับเธอไว้ทำไมคะขี่จักรยานปล่อยมือตีลังกาแล้วเจียวไข่ให้ดูหน่อยจะบ้าเหรอคะใครก็ทำได้หรอคะเธอว่ามีความสามารถใช่ค่ะเธอก็มีความสามารถนี่ก็มีความสามารถดีค่ะหอยครับลองความสามารถลองภูมิเขาดิได้ครับโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรรู้ป่ะผู้จัดการยื่นขามาลงเท้าหัวแสมจริงจริงเลยเชียวดีหน้าไม่มุดเข้าไปเร็วเร็วทำอะไรอะเมื่อกี้
ทดสอบความสามารถกันหน่อยนะครับทดสอบการที่คุณจะมาประจำเอาต้องแบกได้เนี่ยคุณต้องมีความสามารถนอกจากจะเต้นได้ร้องเพลงได้คุณก็จะต้องขายสินค้าได้เพราะฉะนั้นการพูดจะต้องฉะฉานต้องชัดขออนุญาตทดสอบนะครับเนื่องจากคุณส้มปล่อยเป็นผู้มีประสบการณ์คุณคนแรกเลยไหนคุณลองพูดคำว่ายายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยไม่ถามหรอกครับว่าฉันเป็นคนที่ไหนอะค่ะยังครับอันนี้ก่อนครับอ๋อเหรอคะครับพูดอะไรเหรอคะยายกินลำไยน้ำลายผู้จัดการเรียกผู้จัดการเรียกแป๊บนึงค่ะผู้จัดการปล่อยครับปู่ไปตามหน้าที่อย่ารู้มากเข้าใจไหมไม่มีอะไรให้เหรอคะไม่มีรีบๆเล่นจะได้กลับไปไลฟ์ขายของเร็วๆไม่ไลฟ์แล้วค่ะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยดูอะไรคะคุณต้องปล่อยครับค่ะคุณเป็นผู้มีประสบการณ์อยู่ที่นี่มานานนะครับคุณคนแรกเลยเอาคำนี้ไปครับค่ะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยดีมากครับคุณไปฝึกท่องเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องใช้ความเร็วมากกว่านี้นะครับค่ะคำของคุณคือยายกินลำไยน้ำยายลายใหญ่ร้อยน้ำลายยายครับยายกินลำไยน้ำลายลายใหญ่ย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยครับยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยโอเคดีมากยายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่ย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยท่องเบาๆครับท่องเบาๆกวนคนอื่นเขาท่องเบาๆครับผมก็ไม่บอกอะคะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยถ้าไม่หยุดแข่งเบาเลยคะเข้าตรงนี้ครับคุณลิ้นเจครับค่ะของคุณเอาคำนี้ครับค่ะเห็นหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนทำไมไม่ปล่อยมันลอยไปเลยล่ะคะพี่ไม่ได้ครับผมรักหมอนใบนี้มากผมอยากได้หมอนใบนี้เอาไว้ครับอุ๊ยพี่แล้วถ้าเกิดว่าหนูถอยผิดล่ะถอยผิดคุณก็ออกจากงานนี้ไปคุณไม่ได้อยู่ที่งานนี้ครับเพราะฉะนั้นไปเอาหมอนใบนั้นกลับคืนมาให้ผมครับโอเคค่ะโอเคอ่ะยังไงนะคะเห็นหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนเห็นหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนดีมากไปหยิบมาเอาไว้นะครับของคุณครับลำไยคุณลำไยค่ะของคุณต้องคำนี้ครับฟาด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 อะไรนะคะฟาด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 ชาวฟาดผัดฟักกินฟาดฟักผัดตั้งใจฟังหน่อยสิครับยังไม่ถูกเหรอคะฟาด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 ยังไงคะอะไรครับเอาที่ออกไปได้ไหมคะมาท่องวุ่นวายหมดเลยค่ะท่องในใจท่องในใจในใจในใจอย่าเสียงดังนะครับเดี๋ยวใครรบกวนสมาธิเพื่อนโดนนะครับอย่าดังฮะอย่าดังฮะอย่าดังอย่าดังตรงนู้นอ่ะอย่าดังเอานิดนึงให้เบาให้เบาเขาต่อมุกกันไว้เดี๋ยวเข้ามาในฉากเชิญครับของคุณนะครับคำนี้ฟาดฟาดผัดฟาดเป็นฟาดฟาดผัดชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชัดชัดสิครับไม่ชัดจริงหรอคะฟาดฟาดผัดฟาดเป็นฟาดฟาดผัดชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดโอ้ยดูผู้จัดการนี่ฟาดฟาดผัดฟาดเป็นฟาดฟาดผัดฟาดฟาดผัดฟาดฟาดฟาดผัดนี่อย่างนั้นผมตำแหน่งนี้ไม่ได้มาง่ายๆของคุณชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดไม่ได้เลยไม่ได้เหรอคะนี่ไม่ได้หนูเหรอยังไม่ได้โอเคทุกคนยืนเรียงกันครับต่อไปทดสอบความไวนะครับเดี๋ยวผมเอาท่อแอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้นที่นะเดี๋ยวผมจัดให้โทษนะลูกกับไปนิดนึงนี่นะโทษนะลูกนะกับไปนิดนึงตามมาสิตามเรื่องนี้ดิเหลวไปหมดตัวเนี่ยแหมของเก่าไม่มีอะไรดีหรอกค่ะใครสิมีลูกแล้วนี่อย่าไปเถียงเขาครับเขาพูดแต่ยินดีดีครับของคุณนะครับคำว่าอะไรจับฟาดจับฟาดยังฟาดนักฟาดของลำไยเขาครับจะดูทีค่ะมันเปียกๆอ่ะเกาะแล้วก็ไม่กินด้วยทิ้งเลยเช้าน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูคุณจับฟาดจับฟาดจับฟาดนักฟาดนี่ของเขาลำไยเขาถอยหมอนไว้น้ำไปถอยหมีนี่ไงล่ะของลิ้นจี่เขายายกินลำไยน้ำลายใหญ่ร้อยยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ไหลร้อยเอาถูกแล้วเนี่ยเขาถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยของเขายายกินลำไยน้ำลายเขาถูกแล้วก็ถูกแล้วผมจะตีบอกว่าถูกแล้วเนี่ยเหมือนแตกอ่ะไม่แตกมันเป็นท่อแอร์มันเป็นพลาสติกใส่คอร์สมาหรือเปล่าหมดเสาต้มดีมากคุณยายกินน้ำไรน้ำยายใหญ่เลยย้อย
เร็วๆครับยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ละย้อยยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ละย้อยดีมากดีมากต่อไปของคุณเห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยหมอนพูดไวเห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยหมอนพูดไวเห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยหมอนพูดไวเห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยหมอนอะไรอะไรผมบอกให้คุณพูดคำว่าไวๆไหนลองพูดสิครับไวๆก็แค่นี้อะไรผิดไหมไม่ผิดครับผิดหันหลัง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 เลยหัวต้นตีตีบอกให้ตีตีอะไรตีอะไรงงงงงงโอเคอย่าผิดอีกนะอย่าผิดนะโดนจะผิดอีกนะคนต่อไปคนต่อไปของคุณนะครับยายกินลำไยอะไรเราบอกเขาสิอะไรอ่ะชวนให้เขาสิชอบฟ้าผัดฟ้าผัดชอบฟ้าผัดฟ้าผัดชอบฟ้าผัดฟ้าผัดผัดชอบฟ้าผัดฟ้าผัดผัดชอบฟ้าผัดฟ้าผัดผัดผัดเพิ่มคำนี้ไปหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งคุณลำไยคุณลำไยคุณเพิ่มคำนี้ไหมครับหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งไว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 หมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งง่ายไหมคะหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งแล้วเอาไปที่ระนองระยองยะลาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งแล้วเอาไปที่ระนองระยองยะลาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งแล้วเอาไปที่ระนองระยองยะลาโอ้ยนี่เก่งเกินข้ามคนอื่นเลยแล้วดึงผมไปแช่ไว้ทำไมล่ะครับเปลี่ยนทุกคนเฮ้ยเปลี่ยนใหม่เอางี้เปลี่ยนใหม่ต่อไปทุกคนได้แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะเป็นพนักงานต้อนรับลูกค้าเนี่ยลูกค้ามาจากหลายภาคเราต้องพูดสื่อสารกับเขาได้ค่ะผมอยากทราบว่าคุณส้มก่อยเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนเชียงใหม่ค่ะเป็นคนเชียงใหม่ก็ไม่มีลิ้นแข็งใหม่จ้าเออลิ้นแข็งมากเลยเชียงใหม่รู้จักกินสตอเฮ้ยเฮ้ยเชียงใหม่ไม่มีสตอมีค่ะสตออะไรครับสตอเบอร์รี่โอ้โหเยี่ยมมากจริงๆคุณเป็นคนจังหวัดไหนครับจริงๆพ่อหนูอ่ะอยู่พังงาพ่อพังงาแม่พังพรตอนนี้ย้ายอยู่ที่สงขลาแล้วค่ะโอ้แปลว่าภาคใต้นี่อะไรดังภาคใต้ภาคใต้อะไรดังภาคใต้อะไรดังครับค่ะหมายถึงไอ้ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาสิครับอ๋อสิวค่ะสิวก็มีทุกภาคคุณพ่อทำงานอะไรครับพ่อทำงานเกี่ยวกับศาลศาลแพ่งหรือศาลอาญาศาลเก่งขายค่ะแม่ทำงานอะไรครับแม่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีค่ะโอ้เอาตัวเลขเหรอใช่ค่ะพ่อแม่จะมาเกี่ยวกับตัวเลขค่ะเป็นพนักงานบัญชีจดแต้มดัมเมี่ยพ่อพี่สาวหนูค่ะทำงานเกี่ยวกับการบินอยู่สายการบินอะไรครับสายตะกาแตนทอดคนใต้ครับคนใต้ใช่ค่ะดีมากครับคุณลิ้นจี่ครับค่ะคุณเป็นคนภาคไหนครับเป็นคนเหนือจ้าอุ้ยคนเหนือนะครับคนเหนือจ้าต่อไปคุณลำไยครับค่ะคุณลำไยเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนอีสานค่ะเป็นคนอีสานแมนค่ะคนอีสานกับคนภาคกลางนี่พูดเหมือนกันไหมครับบ่คือค่ะอ๋อยังเดินเนี่ยครับย่างอ๋อเดินนี่ย่างก็คือเวลาจะเดินต้องเอาเท้าไปย่างก่อนใช่ไหมครับคนละอันค่ะอ๋อคนละอันกันอันย่างนี่แปลว่าเดินอ๋อค่ะเดินย่างวิ่งแลนวิ่งไวไวแลนหันหันวิ่งไวไวไปซื้อบะหมี่ไวไวแลนหันหันไปซื้อบะหมี่ไวไวคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนนะครับได้ภาคกลางคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนขี่ข้างขาอย่าอย่าบ่ได้เรียกอีสานโอ้ยขี่ข้างขาขี่เกียมขี่ก๊อเหนือคังคกเจ้าจิ้งจกเจ้าจิ้งเหลนเจ้าได้คกกับแลนทำยานิจิให้หายไปสลัดให้หายไปเหรอคะคุณดูมิติต่อไป